สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการไขปริศนาวิทยากลนะครับแล้วพี่ปิ่นวันนี้มีอะไรมานำเสนอครับเนี่ยปริศนาวันนี้ของเรานะครับอาจารย์จะเกี่ยวข้องกับการใช้ค้อนกระแทกครับแต่ว่าการกระแทกค้อนเนี่ยเอามานำเสนอครับตอนเด็กๆนี่อาจารย์เคยถูกทำโทษไหมครับอาจารย์ก็นานๆทีพวกมันเด็กดีนะครับอาจารย์เวลาอาจารย์ถูกตีนะครับอาจารย์รู้สึกเจ็บใช่ไหมครับอ๋อแน่นอนครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาน้ำตาลก้อนเนี่ยครับมาใช้ค้อนทุบเนี่ยครับมันก็จะแตกใช่ไหมครับอาจารย์แล้วมันเกี่ยวอะไรกับตีครับแต่ว่าถ้าเกิดผมเนี่ยเอาวัตถุเนี่ยครับมาป้องกันไว้ก่อนที่มาขั้นใช่ครับมาขั้นกลางระหว่างตัวนี้นะครับก่อนที่จะเอาค้อนทุบเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรขึ้นมันก็น่าจะแตกเหมือนกันนะครับครับไม่เห็นแตกเลยครับอาจารย์แรงไม่เท่ากันครับก็คือเพื่อเป็นการที่อาจารย์เนี่ยจะกล่าวว่าผมจะใช้แรงจากค้อนเนี่ยไม่เท่ากันผมมีตัวที่จะควบคุมอยู่ก็คือเป็นขวดน้ำกับนะครับทำไงครับโอเคทีนี้ผมก็จะลองเอาเนี่ยครับน้ำตาลก้อนนะครับ2 ก้อนนะครับอาจารย์เอาวางไว้ที่พื้นนะครับแล้วผมลองใช้ไม้วางไว้ครับแล้วก็เอาตัวท่อพลาสติกนะครับเพื่อเป็นตัวควบคุมทิศทางของขวดแล้วก็ปล่อยมาจากสูงเท่ากันใช่ครับโอเคมันจะเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์มันก็น่าแตกครับโอเคครับเป็นไงครับอาจารย์ผลก็แตกละเอียดครับแต่ว่าถ้าผมเปลี่ยนวัสดุก็คือตัวข้าวครับอ๋อข้าวอยู่ในถุงใช่ครับถุงพลาสติกนะครับในโดยที่ลักษณะปริมาตรเนี่ยใกล้เคียงกันก็คือมีขนาดใกล้เคียงกันนะครับแล้วผลคือจะทำไงครับเนี่ยก็เหมือนเดิมครับคือเอาน้ำตาลเนี่ยครับ2 ก้อนนะครับแล้วก็มีตัวข้าวเนี่ยครับกั้นไว้แล้วก็เหมือนกันก็คือท่อเหมือนกันปล่อยเหมือนเดิมปล่อยเหมือนเดิมผลก็ควรจะเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์แตกเหมือนเดิมครับเป็นไงครับอาจารย์อ๋อนี่ไม่แตกฮะแล้วปริศนาของนี้คืออะไรครับปริศนาวันนี้นะครับอาจารย์คือทำไมครับถ้าเกิดเราปล่อยน้ำหนักเนี่ยจากที่สูงโดนไม้เนี่ยน้ำตาลถึงแตกแต่ว่าพอเป็นข้าวน้ำตาลกับไม่แตกครับอาจารย์ครับปริศนาของวันนี้ที่รอการไขนะครับเมื่อนำไม้ไปวางอยู่บนก้อนน้ำตาลนะครับแล้วปล่อยของจากสูงเท่ากันในขณะที่ใช้ข้าวนะครับแทนที่ปรากฏว่าข้าวไม่แตกแต่ไม้แตกครับ